ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนำทีมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับจังหวัดสตูลวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2565จังหวัดสตูลได้จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อดำเนินการให้บริการประชาชนในเชิงรุกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนโดยออกเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องที่ทุรกันดารตลอดจนนำบริการของรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไปบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงณโรงเรียนบ้านกาลันยิตันตำบลเจ๊ปีหลังอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลโดยมีนายเอกรัตน์หลีเสงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้น35บาทแต่ผู้ว่าขอที่2แกลอน100บาทเลยใครขาดตัวนะนายประหยัดสุขขีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดโปรแกรมสำคัญยอดฮิตคืองานขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือนงานทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐงานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดิจิตอลเพนชั่นระบบใหม่แกะกล่องที่ได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งข้าราชการประจำการข้าราชการบำนาญในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ตำบลเจ็ดบิลังและตำบลใกล้เคียงลดเวลาเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนายมุฮัมมัดซีติเลาะผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาลันยีตันร่วมอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างดียิ่งทำให้งานในภาพรวมของจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกงานสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลพร้อมให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนดูแลโรงเรียนในสังกัดให้สามารถดำเนินการทุกภารกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วสู่ความสำเร็จด้วยเป้าหมายสตูลต้องเป็นหนึ่ง